นอกจากจะปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้นำหญิงของไทยแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเกาหลีในระดับซุปเปอร์สตาร์นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีด้วยแต่จะเป็นความประทับใจแบบไหนไปติดตามกันค่ะการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้นอกจากจะได้รับเสียงชื่นชมในความสามารถที่นำประเทศฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัยมาได้รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับชาวเกาหลีในระดับดาราซุปเปอร์สตาร์แล้วนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยยังสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยที่เป็นแฟนคลับซีรีส์เกาหลีด้วยการนำภาพที่ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีมาโพสต์ลงใน Facebook จำนวน3ภาพเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นโดยระบุถึงเหตุผลที่ต้องแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเกาหลีว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพแน่นอนว่าเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวนายกหญิงยิ่งลักษณ์จนหลายคนได้นำภาพมาเทียบกับนางเอกหนังเกาหลีชื่อดังลียองเอที่เคยสวมบทบาทเป็นแดจังกึมจนกลายเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในเมืองไทยมาแล้วหากมองไม่ดีก็อาจจะแยกไม่ออกนะคะนี่ว่าคนไหนเป็นดาราคนไหนเป็นนายกยิ่งลักษณ์ช่วยไม่ได้ก็เกิดมาสวยนี่ค่ะทีมข่าว DNN รายงาน